สวัสดีครับผมต่อเชียงใหม่นะครับอันนี้จากเว็บ gm2u.com นะครับนี่เว็บไซต์เรานะครับวันนี้ลูกค้าจากพะเยานะครับมาติด CBR 300นะครับหน้าร้านหมดนะครับร้านจะขโมยรถเว็บไซต์นะครับก็สีแดงวันนี้วันที่28นะครับเดือนมีนา2558นะครับ CBR 300สีแดงนะครับก็เดี๋ยวมากดล็อกให้ดูการขโมยนี้มี2ระบบในตัวเดียวนะครับระบบแรกคือการกดล็อก1ครั้งนะครับถ้ากดล็อก1ครั้งโดนรถจะมีเสียงนะครับใครโดนรถจะมีเสียงถ้าใครชอบระบบนี้เนาะแต่การขโมยผมมี2ระบบก็คือระบบที่2คือการกดล็อก2ครั้งเมื่อกี้กดล็อก1ครั้งนะถ้ากดล็อกอีก1ครั้ง2ครั้งนะถ้ากดล็อก2ครั้งใครโดนรถไม่ร้องนะครับไม่รบกวนชาวบ้านฝนตกฟ้าร้องจะไม่ร้องละจะไม่รบกวนชาวบ้านเลยเนาะอยู่ๆมีคนมาขโมยรถตามที่โจรขโมยโจรใช้เหล็กกำแหลมนะครับแทงเข้าไปแทงปุ๊บบิดร้องซ้ายไม่ติดนะครับบิดกลับไม่หยุดหยุดตัวเมื่อกดล็อกถ้าสมมุติเราลืมล็อกรถนะครับมีโจรมาขโมยรถเราในกรณีลืมล็อกรถนะครับเราเห็นไม่ดีเฮ้ยมันขโมยรถเรานะครับเรารัศมีไม่เกิน100เมตรนะครับ50-100เมตรเรากดกลับเครื่องได้ครับการขโมยราคา CBR 300กับ250มันอยู่ที่ 1,700 นะครับจะมีรีเลย์ควบคุมไฟตัวหนึ่งเนาะก็นี่จะแพงกว่าชาวบ้านหน่อยรุ่นอื่นรุ่นธรรมดาอยู่ที่ 1,300 นะครับก็ร้านมี3สาขานะครับมีกรุงเทพแถวห้วยขวางนะครับแล้วก็สมุทรปราการแถวบางบ่อนะครับแล้วก็เชียงใหม่แถวหน้ามอชอเนาะก็วันนี้มาติดคันนะครับ CBR เว็บไซต์เว็บการขโมยรถ.com นะครับนี่โอเคครับครับ